ยังอยู่ต่อกันที่กรณีของบิ๊กโจ๊กนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะท่านผบตรได้ลงนามคำสั่งย้ายตำรวจ8นายซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งเพิ่งจะถูกออกหมายจับในคดีที่มีความพัวพันกับเว็บพนันมินนี่โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมทันทีค่ะโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติล่าสุดมีการลงนามคำสั่งให้ข้ารชาชการตำรวจ ปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนจำนวน8ดนายซึ่งประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ี่พ, 4, พันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกอาริศคูประดิษฐ์ ครูประสิทธิ์รัฐผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดะเชิงงแราพันตำรวจโทรคริสปริยะเกตรองผู้กำกับการสืบสวนสอพอสำโรงเหนือพันตำรวจตรีชานนอ่วมทรสารวัตรปราบปรามสอพทอ่าอากาศยานสุวรรณภูมิสิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงผู้บังคับหมู่ปราบปรามสอพอบางปะกงสิบตำรวจเอกนัทวุฒิ วัดแววผู้บังคับหมู่งานสายตรวจหนึ่งกองบังคับการตำรวจรจราจรโดยให้ปไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ตามที่มอบหมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะโดยคำสั่งดังกล่าวนะคะก็ระบุตอนหนึ่งว่า เนื่องจากเป็นข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายลอ่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพน,านันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน จึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง8นายไปปฏิบัติราชการดังกล่าวแล้วก็ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจอีกสีนายไปปฏิบัติรักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าวได้แก่พันตำรวจโทะเชนบุญทวีรองผู้กำกับการจราจรสอพอสำรงเหนือไปรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสอพอสำรงเหนือพันตำรวจโทสุเนตศรีชำนาญรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการภูทรจังหวัดสมุทรปราการไปรักษาราชการแทนรองผู้กำกับก,บการจราจรสอพอสำรงเหนือ พันตำรวจโทพิทักษ์สน,นอกสารวัตรฝ่ายอํานวยการภูธรจังหวัดสมุทรปราการไปรักษาราชการแทนสารวัตรปราบปรามสอพอท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสิบตํารวจเอกธนโชตแสงเรืองผู้บังคับหมู่กองกํากับการสืบสวนภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาไปรักษาราชการแทนผู้บังคับหมู่ปราบปรามสอพอบางปะกงค่ะค่ะจากการที่บ้านบิ๊กโจก็ถูกเข้าตรวจค้นนะคะท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้แล้วนะคะว่าท่านเองก็ ต้องการที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกน้องด้วยท่านก็ไม่ยอมเราก็เตรียมตั้งทีมทนายฟ้องกลับด้วยเรื่องนี้นะ